สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตะสตาร์ททุกท่านพบกับผมเฮียเข้มกับรายการที่มีชื่อว่าวิเคราะห์ยังเฮียเมื่อวานก็มีหลายคนนะครับที่ทักเข้ามาว่าผมหายไปไหนนะครับเราต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับผมพอดีเมื่อวานเนี่ยผมป่วยนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้ทำวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมาวันนี้ผมพร้อมแล้วครับมาเริ่มวิเคราะห์บอลวันนี้กับฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกกลุ่ม G คู่ระหว่างเรนเจอร์พบกับปอร์โตนะครับเจ้าบ้านจะเปิดสนามไอบ็อกซ์สเตเดียมพบกับยอดทีมแห่งแดนฝอยทองอย่างปอร์โตคู่นี้จะเตะเวลาตี3ตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2ส่วนทีมเยือนก็ชนะ3เสมอ2เช่นกันถือว่าผลงานนั้นดูดีทั้งคู่เลยทีเดียวและเมื่อดูจากสถิติที่พบกันมาทั้ง3นัดนะครับเป็นทางด้านของเรนเจอร์เอาชนะได้1นัดและกินกันไม่ลง2นัดนะครับซึ่งในแต่ละเกมนั้นสกอร์ไม่ขาดเลยนะครับชนะกันแบบเฉือนและเสมอ1ประตูต่อ1ทั้ง2เกมนะครับมาพูดถึงทัศนะบอลคู่นี้กันบ้างนะครับเรนเจอร์เจ้าบ้านถือว่าเป็นทีมม้ามืดที่มองข้ามไม่ได้เลยในตอนนี้โดยลูกทีมของกุนซืออย่างสตีเวนเจอร์หลาดนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการได้เล่นในบ้านพวกเขาตบคู่แข่งไปแล้ว6นัดติดต่อกันแถมยังส่งบอลลงไปนอนในก้นตะข่ายได้อีก19ลูกเลยทีเดียวเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นร้อนแรงสุดๆเวลาที่ได้เล่นในบ้านของพวกเขานะครับมาดูด้านทีมเยือนกันบ้างผลงานก็ดูดีไม่แพ้กันครับแต่ว่าผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนนั้นไม่ค่อยจะสวยหรูสักเท่าไหร่แถมในเกมนี้ยังต้องมาเจอกับเจ้าบ้านที่สถิติการเล่นในบ้านนี้โหดสุดๆแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมดังนั้นเกมนี้ผมให้มองไปที่เรนเจอร์ไม่เผลอแน่นอนครับผมสกอร์ที่คาดเรนเจอร์2ปอร์โต1และอย่าลืมนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผมได้แล้วที่ LINE เนี่ยเข้ม999หากเพื่อนๆต้องการทีเด็ดวิเคราะห์บอลจากทัศนาบอลของผมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามส่วนวันนี้ผมเฮียเข้มขอลาไปก่อนสวัสดีครับแจกทีเด็ดวิเคราะห์บอลทุกวันแอดมาเลยที่@ทีเด็ด168